กลับมาช่วงนี้นะคะไปติดตามเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์กันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทาง AIS นะคะมีการจ่ายเงินนะคะค่าประมูลคลื่นความถี่นี้ซึ่งเป็นงวดที่2นะคะมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 4,000 ล้านบาทให้กับกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Info Service หรือว่า AIS นำเงินค่าประมูลงวดที่2นะคะมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาทพร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินสำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน895ถึง905เมกะเฮิรตซ์คู่กับ940ถึง950เมกะเฮิรตซ์ไปมอบให้กับกสทช.ตามเงื่อนไขของการประมูลไปฟังเสียงคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ในตอนที่คอนซัลท์มาดูแลอธิบายฮะแฟกเตอร์ของการที่จะได้ขึ้นความถี่มามันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งในขณะนั้นน่ะความต้องการของลูกค้าจะเป็นยังไงนะความต้องการของบริษัทจะเป็นยังไงในการใช้ขึ้นความถี่นั้นนะครับอันที่สองก็คือต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรฮะกฎเกณฑ์เงื่อนไขกติกาณตอนนั้นด้วยรวมถึงเราต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีในอนาคตว่าเราขึ้นมาในวันนี้อนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆอย่างนี้เพิ่มเติมอย่างไรนะครับสำหรับงวดที่3นะคะจะต้องชำระเงินค่าประมูลทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาทพร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินภายในวันที่16กรกฎาคม2562แล้วก็งวดที่4นะคะซึ่งเป็นงวดสุดท้ายก็จะต้องชำระเงินค่าประมูลส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะจำนวน 63,744.18 ล้านบาทภายในวันที่16กรกฎาคมปี2563ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดนี้นะคะกสทช.จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินขณะที่เช้าวันนี้ค่ะกสทช.เปิดให้บริษัทเอกชนที่สนใจนะคะเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ในการ 1,800 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่นย่านความถี่900เมกะเฮิรตซ์โดยนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.เชื่อนะคะว่าผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทั้ง3รายจะเข้าร่วมประมูลคลื่นหลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์การประมูลวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ในนามของบริษัท AWN แล้วก็ของ Dtac Trinet นะครับที่มารับซองโดยแต่ละรายก็มารับซองทั้งซองในย่าน900นะครับแล้วก็ซองในย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์ทั้งคู่นะครับที่รับไปดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากเรียนนะครับว่าในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับก็คือเป็นวันที่จะต้องมีการยื่นเอกสารนะครับในการที่จะเข้าประมูลขึ้นความถี่ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าทั้งสองค่ายก็คงจะต้องมีการไปเตรียมการในการที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้นะครับส่วนบริษัทที่เข้าขอรับเอกสารคำขอเข้าร่วมประมูลแล้วในขณะนี้นะคะก็คือบริษัท Dtac Trinet Dtac Broadband Advanced Info Service แล้วก็ Advanced Wireless Network ส่วน True นั้นคาดว่าจะมาขอรับเอกสารในวันที่19 ถึง 20 กรกฎาคมโดยการประมูลจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมค่ะ